ครับสิเมธครับผมสวัสดีอีกรอบนึงครับสิเมธครับผมสวัสดีครับผมก็ไหนๆก็มาถึงนะครับที่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะเอานกที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าได้อายุแล้วเช่นเวทเนาะครับแต่ว่ามันเป็นยังไงเซียนมันไม่ขึ้นไม่เกินฮะบ่ไปบ่มาเลยอย่างนี้ก็คันอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจะไม่มีการแบบว่าเสียงไม่ใหญ่ไม่โตขึ้นไม่เต็มเสียงนั่นเองนะครับบ่แม่น26ท่านว่า6พฤศจิกาอู้อันนี้มีหลักฐานนะครับมีหลักฐานที่โพสต์เฟซวันนั้นไปด้วยกันแม่นไปกับอาจารย์2คนน่ะที่เฮาไปอาจารย์อบรม3ไปน่ะครับเซียนเม็ดได้1ตัววันนั้นแม่นครับค่ําๆด้วยเนาะแม่นครับครับผมบ่อนี้เลยนะครับบ่อบ้านคําม่วงหลังอบต.ครับหลังอบต.คําม่วงนะพี่น้องครับนี่แหละครับทีนี้มาวิเคราะห์หน่อยนะครับพี่น้องครับวันที่เท่าไหร่นะได้นกเซียน6พฤศจิกาครับ6พย.ครับแสดงว่านกได้ขวบแม่นครับนะครับตอนนี้ก็เดือนมกรานะครับพีกานะครับใช่ไหมพีกาธันวามกราปีประมาณปี2เดือนแม่นครับนะครับปี2เดือนนะครับพี่น้องครับดูเสียงขันนะครับจริงๆมันต้องไปกว่านี้แล้วนะครับพี่น้องครับนกตัวนี้นะนะครับนี่นะครับบ่อที่มันพูดง่ายว่ามันจะอาจจะไม่เป็นต่อก็ได้นะครับนกแบบเนี้ยเสียงมันก็จะอย่างนี้เลยมันไม่มีอะไรแบบมีครูมีอะไรขึ้นไม่เสียนฮะบัวอย่างนี้เลยแม่นครับช่วงที่มันเห่าครับนี่คู่เดียวจะจัดพุ่นแล้วครับเพราะแต่คู่เดียวแล้วก็ยังไงทีนี้บุไปอีกแม่บัดนี้แม่ก็มีแต่ดรอปลงแล้วก็คือจังซี่แหละขันทีละเสียงเห่าขึ้นมาจักหน่อยแน่มันก็เศร้าลงไปมันก็ดรอปลงไปเองสิแม่ครับนกมันขึ้นแล้วมันบ่ไปเลยไงครับดูครับผมนกนี่แหละครับผมตัวที่มันขึ้นช้าเนี่ยพี่น้องครับนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้ครับนกเสียงมันจะไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับเสียงก็จะอยู่เท่าเดิมเหมือนนกไหมบางทีนกไหมยังขันเต็มกว่านี้เนาะเซียนเนาะงานอู้บอกนี่ดอกพอเจอเสียงเต็มกว่าหลายครับขนาดเพิ่งได้มาแค่ไม่กี่เดือนใช่ไหมครับนั่นแหละครับพี่น้องครับนี่นะครับตัวนี้ปี2เดือนแล้วนะพี่น้องครับนกมันต้องกล้ากว่านี้แหละนะครับถึงนกจะเทียบไม่คูนะปี2เดือนนี่ก็คืออย่างน้อยเสียงมันก็ต้องเต็มแล้วอ่ะพี่น้องครับอาจจะแกนยังไม่ออกแต่เมื่อกี้ก็คือแบบเหมือนนกใหม่เลยแม่นมันก็ยังนกใหม่ขันอยู่นี่แม่คือถ้ามันขึ้นมามันสิเต็มเสียงแน่บ่เต็มเสียงแน่แล้วมันก็สิลงมาเริ่มไม่นับ1ใหม่เองสิแม่นนกแม่ครับครับนี่แหละมันไม่ไปไม่แทนคือพูดง่ายว่าถ้าจะดีก็ไม่ดีแม่นครับใช่มั้ยเซียนนะครับจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับพอจะขึ้นกำลังจะได้ที่แล้วกลับมาเหมือนเดิมอีกเนี่ยครับนกมันเป็นแบบนี้คำว่าเลี้ยงไม่ขึ้นนี่แหละครับผมนะคงเหมือนจะดูดีแหละแรกๆนะครับพอท้ายๆไป เรียบร้อยนะครับนี่แหละเสียงไม่เต็มไม่อะไรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่วันนี้นะครับมาดูผมก็เจอประจำครับพี่น้องครับนกประเภทนี้นะครับเจอประจำแหละนกที่เลี้ยงขึ้นยากๆเนี่ยนะครับจะยังไงล่ะเซียนทีนี้จากตามเจ้าของเพิ่นพุ่นอ๋อหมายถึงว่าตอนที่เซียนเม็ดไปอันนี้เนาะลงไปทางในเมืองเนาะตัวนี้เพิ่นนั่นตัวนี้ตั้งแต่มือได้มาเลยหน้าเพิ่นบอกว่าโอ้ให้กูซะเห็นตัวมันกัดตัวมันก็พอเบิ่งเยอะหน้าหนูมาล่ะหน้าใช่ไหมแม่นครับผมหน้าเซียนเม็ดขอแล้วนะครับก็เลยว่าโอ้แล้วแต่มึงล่ะมันว่าไปบ่มาเนาะครับคือเจ้าตัวที่ขอไปก็รู้ตัวแล้วตัวนี้นะครับว่าไม่ขึ้นไม่เกินครับครับนี่แหละก็ศึกษาดูตัวไปครับพี่น้องครับนกอ่ะแต่ว่าการดิ้นก็เพราะว่านกมันได้อายุแล้วล่ะนะครับมันก็ไม่ดิ้นได้อายุแล้วมันก็บ่ดิ้นแล้วครับมันไม่ดิ้นมากครับพี่น้องครับแถมนกอยู่ใกล้คนด้วยนะครับแต่ว่าเสียงนี่มันไม่ไปตามอายุมันแม่นนะครับถ้าอย่างนี้ออกฝึกไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้แม่นบ่ได้ดอกเพิ่นพอขนาดอยู่บ้านก็ซ้ําเหนียวซื้อไปขึ้นต้นใหม่ให้กูโอ้เทียบครูได้ยังเซียนตัวนี้ตัวนี้บ่ครับบ่เคยเทียบบ่เคยแต่ผมคิดว่าบ่คู่อ่ะแต่บ่ห้วยเตยนี่บ่แน่แล้วห้วยเตยนกใหม่อย่าเพิ่งไปเทียบมันให้มันขึ้นไปเลยนะครับไหนไม่ลองไม่รู้เซียนมาเอาจะซุ่มมาเทสหน่อยเร็วนะครับเดี๋ยวเทสนะครับเทสนกปี2เดือนนะพี่น้องนกตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างไรจะมีเสียงหรือเปล่าหรือว่ามันใช่กูตีมันคมในฝักหรือยังไงเซียนมันสิมาคู่ใช่กูตียาเด้อฮะหรือว่ามันคมในฝักอุ้ยฝักก็สิฝักพูด
เอาครูบาเต่ามันในฝักหรือคมในคมเออถอยก่อนนะครับจวดดูเหมือนจะเอานะครับแต่ไม่เอาเหมือนเจ้าของนะครับเหมือนเจ้าของนกว้ายถือมันอย่างเดียวแล้วพ่อเลยหรือว่านกมันปากหนักโอ้ยนักกะซีซีแต่นแปดไปแล้วลุงต่อไปพอไม่ครูก็จะไม่กระดิกหางก็กินอาหารครับภาษาอังกฤษใช้คนละฮะถ้าใช้คนนี่เอาโอเคโอเคครับผมแน่ๆแหละจะซุ่มเลยมาดูหน่อยโอ้โหนะครับไม่เห็นหน้ากันนานแล้วมองไม่ค้นแล้วดินทั้งเลยฝากนี่ครับผมนี่นะครับมาดูตัวเจ้าซุ่มนิดนึงนะครับโอ้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเม็ดลายคอมันเนาะเซียนเนาะนะครับเนี่ยมันจะมีซ้อนอยู่ตัวนี้เนาะมีคารมนะครับนกโอเคไหมสูตรนี้มันก็มีคารมอยู่คือตะควงมันน่ะแน่นแน่นะครับนั่นนะครับนี่เป็นลายเนาะอย่างเนาะซ้อนเยอะเลยเนาะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เยอะนะครับมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเนาะเซียนเนาะเนียนครับครับสูตรของอาจารย์ใหญ่เรานะครับเนาะใช่ไหมยังบูยังเหมือนคนบูเอาโอเคครับผมเก็บนะครับเจ้าซุ่มนะครับก็หาพี่น้องนะครับมาดูนะครับนกที่เลี้ยงไม่ขึ้นไม่เกินนะครับมันมีนะครับมันมีทุกบ่อนะครับผมเจอประจำเลยนะครับนกประเภทนี้นะครับนะถ้าผมว่าถ้ามันปีนึงเนี่ยถ้ามันเนี่ยเห็นไหมครับขนาดปี2เดือนถ้าอย่างเงี้ยนะครับผมพิจารณาเลยนะครับนกนะพิจารณาเลยนะครับถึงเลี้ยงไปก็ใจก็ไม่ดีอ่ะเซียนเนาะเงียนครับเอาไปก็ฝึกยากพวกนี้ครับนกพวกนี้ฝึกยากนะครับถึงจะขันถึงจะอะไรก็ฝึกยากนะครับก็เลยแบบพี่นาปล่อยนะครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับดีกว่านะครับดีกว่านะครับนี่เนาะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับเนาะถ้าท่านอยากจะเลี้ยงต่อก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นผมนี่ผมลักษณะขันแบบนี้นกปี2เดือนนี่นะครับถึงจะไม่คูถึงจะไม่อะไรเสียงขันนะครับมันก็ต้องเต็มกว่านี้นะครับขึ้นเสียงเต็มกว่านี้นะพอไปทำนกต่อแล้วมันได้เฉยเดี๋ยวแกนมันออกเองนะครับผมเดี๋ยวแกนมันออกเองนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเอ้ยเซียนเห็นขนลงเห็นขนล่วงเมื่อกี้หรือยังไงหรือขนหักขนหักครับขนหักขนหักหักนี่เฉยเนาะครับว่าจะเอามาดูโคนหางซะหน่อยพี่สูดได้ไหมนี่เนี่ยจับพี่สูดได้ไหมนี่ดึงไหมเอาจับเร็วไหนๆก็มาแล้วครับเอาเต็มที่เลยนะครับผมจับเผื่อมันหลุดมือครับผมมือเดียวนะครับนี่นกป่าของแท้และแน่นอนเดี๋ยวให้มันเหนื่อยก่อนครับพี่น้องครับช่วงนี้เพิ่งจับนะให้มันเหนื่อยก่อนนะครับพอเหนื่อยแล้วมันก็จะลดอาการดิ้นลงแล้วก็ขนก็จะไม่พังโอ้โหร้องอุกๆยอมแล้วครับคนนั้นครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับนั่นแหละครับนี่ถ้าเราจับเลยพวดพลาดเลยนี่ยังมีแรงอยู่นะครับขนหางสิหางอันเนาะถอนเลยนะครับถอนเลยถอนมาหมดเลยให้มันนั่นเลยนะครับไหนๆก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนี่นะครับไม่ได้เล่นอยู่แล้วเอามาให้หมดเลยนะครับมันนี่หางน้อยมันดอกนี่ฮะนี่หางนี่นี่ครับถอนให้หมดเลยมาดูกันนะครับอันนี้คือหางนะพอแล้วล่ะเต็มมือแล้วนะครับเป็นไงไปนะครับทีนี้มาดูครับพี่น้องครับสำหรับมาขนนะครับตรงนี้นะเนี่ยครับโคนนี่ดำดีมากพี่น้องครับแต่ว่าปลายติดขาวนะครับตัวนี้นะซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วแหละนะครับถ้า
ปลายดำนะครับปลายคือตรงยอดมันเนี่ยนะครับดำเนี่ยข้างล่างขาวลงมาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าดำก็จริงครับตรงเนี้ยนะครับโคนนี่ดำจริงแต่ว่าปลายเห็นไหมครับขาวเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เลี้ยงขึ้นยากครับนกประเภทนี้นะครับถ้ากลับกันเอาง่ายๆว่ากลับกันว่าปลายดำนะครับส่วนที่ขาวๆนี่กลับเป็นดำแล้วก็ส่วนที่ดำนี่เป็นขาวนี่อันนี้ไม่น่าห่วงนะครับแต่อันนี้ครับดูครับปลายขาวทั้งหมดเลยนะพี่น้องครับ4ขนหลักเนี่ยนะครับ1 2 3 4พวกนี้ขนเล็กเนาะเซียนเนาะนี่นี่ก็ยังมีขาวอยู่ครับพี่น้องครับนี่4ขนใหญ่ด้านบนนี่นะครับผมเหมือนกันหมดเลยนะถ้าถอนมาหมดอาจจะมีดำบ้างนะครับอาจจะมีดำบ้างนั่นแหละแต่ว่าเอาเปอร์เซ็นต์ว่าอันไหนเยอะกว่ากันนะครับแต่ว่าอันนี้ถอนมาประมาณ 5-6 เส้นนี่ก็ขาวนะครับเยอะมากนะนี่แหละอันนี้คือหางของเจ้าคำม่วงนะครับก็คงจะพี่นาเนาะเซนเนาะค่อยว่ากันไปเดี๋ยวมันจะเห็ดพันอยู่บ่ปล่อยไปมันก็สิซึ้งออกแม่แพร่พันอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับผมนะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมนะอาจจะไม่เป็นทุกตัวหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราดูอาการได้เลยว่ามันไม่ขึ้นนะครับนกไม่ขึ้นไม่เกินนะครับปี2เดือนแล้วมันน่าจะเสียงมันน่าจะเต็มกว่านี้นะครับนี่แหละเห็นผมเนี่ยไปเองตั้ง6เดือนแล้วนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซนเมทครับผมไปก่อนครับเซนเมทสวัสดีครับสวัสดีครับ